ครับก็มาดูรถอีกคันนึงครับอันนี้เป็น D-Max รถกระบะ D-Max รุ่น 2500cc นะครับใช้ Amaron Go 95D31 คั่ว L นะครับอันนี้ใช้มาได้ทั้งหมด3ปี9เดือนนะครับตั้งแต่ปี16เดือน2นะครับก็ถือว่าใช้ได้นานนะครับ3ปี9เดือนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนแบตลูกนี้แต่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยเราวัดไดชาร์จดูก่อนพี่สตาร์ทเครื่องเดี๋ยวผมวัดไดชาร์จให้นี่ได้ชาร์จ 14.2.3 โวลต์นะครับถือว่าได้ชาร์จปกติเดี๋ยวเราลองมาวัดแบตลูกนี้ดูว่าเหลือค่าไฟเท่าไหร่นะครับครับก็ลองมาวัดค่าไฟในแบตเตอรี่ของลูกนี้นะครับว่าเหลือค่าไฟเท่าไหร่นะครับตัวนี้แบตใหม่ๆจะมีประมาณ 6-700 CDA นะครับตัวนี้ CDA จะเหลือ212 CDA นะครับโวลต์ยังค่าความต้านทานอยู่13มิลลิโอห์มนะครับส่วนโวลต์เนี่ย13โวลต์นะครับถ้าเกิดดูจากโวลต์เนี่ยโวลต์ยังดีนะครับแต่ที่มันสตาร์ทรถอื่นหรือสตาร์ทไม่ได้เพราะว่า CDA มันเหลือแค่212นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตลูกนี้กันนะครับลูกใหม่ก็ใช้ยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมนะครับแต่ฉลากจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น Amaron Go 95D31L นะครับรุ่นนี้ประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วเรามาวัดไดชาร์จกับไฟรั่วดูนะครับครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จอันนี้เป็นลูกเก่านะครับจะเป็นฉลากเก่านะครับอันนี้เราใส่ลูกใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็ติดการันตีร้านอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวลองมาวัดแบตลูกนี้ดูนะครับค่า CDA ของแบตลูกใหม่ก็คือ730 CDA นะครับมิลลิโอห์ม 3.83 นะครับแล้วก็โวลต์ 12.75 โวลต์นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวเราลองมาวัดไดสตาร์ทดูนะครับเข้าไปโหมดวัดไดสตาร์ทกดเข้าไปพี่ลองสตาร์ทรถเลยครับปิดแอร์สตาร์ทนะครับอันนี้โวลต์แบต 12.7 นะครับหลังจากสตาร์ทโวลต์แบตจะถูกดึงลงไปเหลือ 10.35 นะครับซึ่งมากกว่ามาตรฐาน 9.6 นะครับก็ถือว่าไดสตาร์ทปกตินะครับเดี๋ยวเราลองวัดไดชาร์จดูอีกทีนึงไดชาร์จอยู่ประมาณ 14.3 โวลต์นะครับซึ่งมากกว่าสแตนดาร์ด 13.3 นะครับแล้วไม่เกิน15โวลต์นะครับก็ถือว่าไดชาร์จดีนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟรั่วก็ใช้เครื่องแคมมิเตอร์วัดไฟรั่วนะครับวัดขณะที่เราสภาพเหมือนกับเราจอดนะครับคล้องที่สายบวกหรือสายลบก็ได้เลือกที่คล้องง่ายนะครับสายบวกมีเส้นเดียวเราคล้องที่สายบวกนะครับจะเห็นว่าคันนี้ไม่มีไฟรั่วนะครับก็ 0.1 ก็ถือว่าไฟไม่รั่วนะครับในรถคันนี้อันนี้เป็นการเปลี่ยนแบตที่ถูกต้องนะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จวัดไดสตาร์ทแล้วก็วัดไดชาร์จแล้วก็วัดไฟรั่วของแบตลูกนี้ก็เอามาฝากไว้อีก1คันนะครับที่ใช้แบต Amaron Go 95D31L ได้ทนมากๆนะครับใช้ได้ประมาณ3ปี9เดือนนะครับสวัสดีครับ